ป้ายยามาอีกแล้วครับวันนี้นะครับมันออกเสียงยังไงเนี่ยคุกคุบคุกมันอะไรต้องโทรหาเขาถามเขาดีกว่าครับว่ามันคุกหรือคุบหรือครับหรืออืมสวัสดีครับสวัสดีครับแหมน้องบิ๊กเบลกิตพงเตชพีใช่ไหมครับผมใช่ครับพี่โอ้โหพี่ไปถ่ายเฟซอีกแล้วช่วงนี้ถ่ายเฟซบ่อยนะครับผมครับได้ยินว่าอะไรไปอะไรมันออกเสียงยากมากเลยอ่ะเดี๋ยวคุกเดี๋ยวคุบเดี๋ยวครับตกลงมันคืออะไรแอนอะไรครับผมอ๋อมันคือร้านคุกแอนด์คอฟครับคอฟที่แปลว่าคอฟฟี่ครับคุกที่แปลว่าทำอาหารแต่พอดีเขาใช้คำล้อจากภาษาไทยที่แปลว่าคุกที่คือเดือดจับนะฮะโอ้เดี๋ยวนะครับเพื่อนๆครับผมไถเฟซไปน้องบิ๊กเขียนว่ามากินอาหารในคุกหึล่ะ ใช่ไหมที่จริงจะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับแต่อันนี้อาจจะไม่เชิงอยู่ในคุกเป็นแต่เป็นอยู่หน้าคุกอยู่ตรงข้ามกับเรือนจำกลางบางขวางนนทบุรีฮะเดี๋ยวๆนะบางขวางเลยนะครับผมใช่ครับเดี๋ยวๆเขามีร้านอาหารของเรือนจำไว้ให้บริการเฉพาะนักโทษหรือเราไปกินได้อ๋อให้พวกเราไปกินได้พี่ก็คือให้บริการโดยผู้ต้องขังครับที่ได้รับการฝึกอาชีพแล้วฮะครับผมครับแล้วต้องบอกว่าอยู่ตรงไหนนะเรือนจำบางขวางอยู่ตรงนนทบุรีใช่ไหมครับผมใช่โอเคก็พิกัดของเรือนจำกลางบางขวางก็คืออยู่ตรงถนนนนทบุรี1เนาะหรือถ้าพวกเราที่เดินสายเส้นทางรถไฟฟ้าบ่อยๆก็คือลงสถานีกระทรวงสาธารณสุขเนาะสายสีม่วงแล้วก็ต่อแท็กซี่เข้าไปประมาณ50บาทครับไปโซนแถวท่าน้ำนนนะฮะมันติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะเรือนจำกลางบางขวางใช่ครับแต่ไปถึงบอกมาร้านอาหารนะอย่าเข้าไปเองนะครับผม ไม่ครับคือยังไงเราก็เข้าไปไม่ได้อยู่แล้วแต่คือตัวร้านอาหารเนี่ยจะอยู่ถ้าเราเห็นประตูเรือนจำบางขวางเนี่ยเราให้มาอีกฝั่งหนึ่งก็คืออยู่ฝั่งตรงข้าม อยู่ฝั่งตรงข้ามเรือนจำมันจะเป็นเหมือนลานจอดรถเนาะให้เราเข้าไปซึ่งลานจอดรถนั้นน่ะจะมีร้านอาหารแล้วก็จุดเยี่ยมนักโทษครับจุดให้ญาติไปเยี่ยมนักโทษใช่ครับพูดง่ายๆมันก็คือพื้นที่ของเรือนจำบางขวางเลยใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ครับตรงนั้นเป็นพื้นที่เก่าที่เรือนจำบางขวางเคยใช้งานครับที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาครับครับแล้วต่อมาเนี่ยมีการตัดถนนเส้นนนทบุรี1เนี่ยมันก็เลยมีการแบ่งแล้วก็เรือนจำเนี่ยจะอยู่อีกฝั่งของถนนจะอยู่คนละโซนกันแต่ก็เห็นกันอยู่ครับอยู่ตรงข้ามถนนเป็นถนน2เลนแต่มันเป็นมีเกาะกลางเนาะเป็นแบบวันเวย์ใช่ครับแหมเมื่อวานตกใจเลยนะครับเพื่อนๆครับอ่านในโพสต์นะครับผมว่าน้องบิ๊กเบลเนี่ยอยู่ที่เรือนจำบางขวางเราก็เกิดอะไรขึ้นแต่พออ่านต่อนะครับบอกว่ามีการไปรับประทานอาหารหลังจากทำงานเสร็จนะครับเดี๋ยวขอรายละเอียดหน่อยเข้าไปในร้านนี้อาหารเขาเป็นประเภทไหนยังไงครับผมอาหารมีทุกรูปแบบเลยครับก็ที่จริงซิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยเขาขายเป็นอาหารและเครื่องดื่มเนาะก็คือมาที่อาหารก่อนละกันอาหารเนี่ยมีตั้งแต่อาหารเช้าเลยก็จะเป็นประเภทพวกไข่ลวกเนาะเป็นอเมริกันเบรกฟาสต์ต่างๆอะไรเงี้ยไข่กระทะก็มีนะฮะใครชอบทานหรือจะมาในโซนเป็นอาหารทางกึ่งตะวันตกหน่อยก็เป็นพิซซ่าเตาถ่านไม่แพงครับไม่ถึง200บาทด้วยพิซซ่าเตาถ่านก็เป็นพิซซ่าโฮมเมดอ่ะเนาะที่เป็นแบบมาเป็นถาดกลมๆเลยนะหั่นมาให้ด้วยใช่ๆใช่ครับถูกต้องแต่พอดีผมไม่ได้ทานก็เลยอาจจะไม่ได้ไม่สามารถบอกได้ว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่คือดูราคาแล้วไม่แพงถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ169หรือ199เนี่ยฮะก็เดี๋ยวที่พูดมาเนี่ยผู้ต้องขังเป็นคนมาทำให้เรากินใช่ครับถูกต้องครับเป็นผู้ต้องขังที่ได้รับการฝึกอาชีพจากข้างในเรือนจำฮะเป็นแบบชั้นดีใช่ไหมครับถูกต้องครับเป็นนักโทษชั้นดีแล้วฮะแล้วก็นอกเหนือจากพิซซ่าเนี่ยก็จะเป็นมีอาหารพวกสปาเกตตี้นะครับเป็นผมซึ่งผมไม่คิดว่าจะมีก็คือซี่โครงหมูบาร์บีคิวลาซอสเนี่ยนะใช่ครับลาซอสบาร์บีคิวแล้วก็นอกนั้นก็จะมีเป็นอาหารทั่วไปก็มีก็เป็นเหมือนข้าวหน้าเป็ดต่างๆหรื
อาหารอีสานก็มีนเอะครับตำทานไม่แน่ใจใช่ว่าหมึกแดงหรืออาจารย์ยิ่งศักดิ์เข้าไปให้ความรู้สอนก่อนเนอะอย่างนี้ใช่ครับอาหารมีหลากหลายมากครับที่จริงเมนูเขาเนี่ยเปลี่ยนไปตามสารเป็นเทศกาลด้วยอย่างช่วงนี้เป็นเทศกาลกินเจเนาะก็จะมีเมื่อวานผมเห็นมีราดหน้าเจเนาะกระเพาะปลาน้ำแดงเจโอ้โหก็มีเหมือนกันครับมีทุกอย่างแล้วก็เมื่อวานน้องที่ไปทำงานของทีมกฎหมายเนี่ยครับมีสั่งกลับบ้านด้วยก็คือเป็นขนมจีนแกงไตปลาก็มีเหมือนกันเดี๋ยวนิดนึงนิดนึงนิดนึงครับผมลืมบอกไปเพื่อนๆครับครันบี่คือน้องบิ๊กเบลหรือน้องกิตพงศ์นะครับจากศูนย์กฎหมายตาทิพย์สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับใคใชร่ทครีั่บเขาเรียกว่าไม่มีเงินสามารถยืมที่น้องบิ๊กได้นะครับอ่ะไม่ใช่ครับอ้าวไม่ใช่เหรอสามารถทำอะไรไดเ้อาคเรปั็บนว่ามีปัญหาด้านกฎหมาอ๋ยอคุยกันได้ช่องทางการติดต่อที่แบบคนตาบอดที่อาจจะโดนละเมิดด้านใดด้านหนึ่งนะครับสามารถคตริัดบต่อมาทางช่องทางไหนของศูนย์กฎหมายตาทิพย์ครับก็ติดต่อถ้าตอนนี้ทันสมัยหน่อยก็เป็นแฟนเพจ Facebook ศูนย์กฎหมายตาทิพย์สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเลยหรือถ้ายังไม่สะดวกในการใช้ Facebook ก็ติดต่อมาที่เบอร์สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ครับแล้วก็แจ้งทางโอเปอเรเตอร์ว่าติดต่อฝ่ายกฎหมายครับก็จะได้คุยกับผมหรือน้องทนายปาโมทอีกท่านหนึ่งนะครับ ขออใภชัย่ครับครับแม่นึกว่าตอนนี้ทนายเยอะผมกำลังจะจามแล้วเพราะช่วงนี้ม ครับมาหลายข่าวเริ่มกลับมาเรื่องทนายเยอะนะใช่ครับแม่เรามาต่อเรื่องเอาหงอาหารตรงนี้ครับผมครับนอกจากอาหารต้องบอกว่าสากลก็มาไทยอีสานก็มีใช่ไหมครับผใมช่ครับโอ้เครื่องดื่มเบเกอรี่ก็มีฮะอ๋อคือใช่ครับไม่อยากเข้าไปทานข้าวแต่เข้าไปแบบว่าคุยงานก็จิบชาดื่มกาแฟแล้วก็มีขนมให้กินด้วยใช่ครับเมื่อวานผมก็ไปลิ้มลองซิกเนเจอร์เข้ามาเนาะคก็ืจะอเป็นชื่อเมนูอรุณสวัสดิ์นะฮะหืมเราคงไม่รู้เลยว่าคืออะไรแตอ่ก็รคุือณเครืส่องวดืั่สมดิ์ใช่ครับเป็นกาแฟอเมริกาโน่ผสมน้ำส้มโซดาอุ๊เดซี๋ึย่วงนสะ่วนใหญ่ครับปกติอเมริกาโน่ใส่น้ำส้มเคยได้ยินใช่ครับแตแ่ต่นนีี่่เป็นน้ำส้มโซดาครับเอผมอก็เพิ่งเคยกินที่นี่เดี๋ยวบอกความรู้สึกหน่อยนี่คือผมยังไม่เคยต้องบอกความรู้สึกมาหน่อยแล้วเป็นไงบ้างคครรัับบก็อร่อยดีครับก็แปลกดีเพราะปกติเราจะกินกาแฟกับน้ำส้มเนี่ยเรื่องปกติอยู่แล้วใช่พคอรับมันมีความซ่าของโซดาขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยมันดูตัดกับกาแฟได้และอร่อยไปอีกแบบหนึ่งแสนะดครับงว่าตัวไนมี่้กรบกาแฟเย็ใชน่ใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ครับเป็นกาแฟเย็นครับผมครับแล้วก็เป็นถ้าน้องปาโมที่พี่ประวัติไปด้วยกันอันนี้เขาจะเป็นกินเป็นชื่อเมนูว่าดาร์กแดนสิบเนาะแดนสิบที่เป็นแดนของผู้ต้องขังเดี๋ยวดาร์กครัแบล้วก็แดนสิแดบนสิบโอ้ยใช่ใชม่ไม่ใช่บีแดนทูบีมเลยนะถ้าไม่ใช่นะไม่ใชไม่่ใช่ไมแ่ดในช่บีมแล้วอันนี้แดนอ่าสิไมบ่ใช่แดนสิบแดนสิบแดนสิบครับหมายถึงเหมือนกับเป็นแดนหนึ่งในเรือนจำบใชาง่ขวางครเัหมบือนถูกักนต้องครับเป็นแดนหมายเลข10ครับโอ้ก็คือในเรือนจำก็จะแบ่งนักโทษออกเป็นแดนเนาะแบ่งตามประเภทของนักโทษแบ่งตามโทษต่างๆอะไรเงี้ยเนาะข้างในเขาซึ่งดาร์กแดนสิบเนี่ยก็คือเป็นกาแฟผสมโกโก้เนาะหรือเราที่เรารู้จักกันในชมื่ออคโมค่าค่าใช่ครับนอกเหนือจากนั้นถ้าใครไม่ชอบทานกาแฟเนาะก็มีพวกสไตล์เป็นน้ำอิตาเลียนโซดาก็อ๋อมีเครื่องดื่มโซดาต่างใช่ครับใช่ก็เป็นมีชื่อเขามีเปรี้ยวแดนห้าๆอืนะมเดี๋ยวนะครับเปรี้ยวแดนมาอันนี้เริ่มคุ้นแล้วอันนี้น่า คจระับมาครัจบากนักผู้ต้องนักโทษที่อยู่แดนห้าใช่ใช่ครับอ๋อก็หมายถึงเป็นน้ำพลันครับเป็นเหมือนน้อำ๋พลันผลไม้อครับผมใช่ครับอันนี้ก็ผมไม่ได้ชิมแต่มันมีแต่พี่อีกท่านหนึ่งเขาชิมอ๋อแล้วก็มีอีกน้ำหนึ่งชื่อหอมจันชื่อแบอันบนีน้่าแดรักนน่ารักอันหนน่ีอ้ยแดนไหนครับผมไม่รู้เหมือนกันเขาไม่ได้บอกผมแต่หอมจันเนี่ยจะเป็นน้ำผึ้งมะนาวนะครับแล้วก็พร็อพด้วยกลิ่นดอกมะลินโะอฮ้ะโหเห็นเขาบอกว่าอร่อยมากแต่อันนี้พอดีผมกินกาแฟไปแล้วก็เลยไม่ได้ลิ้มลองผเนมาะว่าเวลาดูเมนูเหล่านี้ก็ต้องให้มีแบบเขาเรียกคนที่เขามานั่งบรรยายให้เราว่าน้ำชนิดนี้คือน้ำอะไรบาริสต้าที่อยู่ตรงนั้นคอยบอกเราด้วยใช่ไหมครับอย่างนี้เขามีทั้งนักโทษที่คอยให้บริการแล้วก็มีน่าจะเป็นพนักงานของร้านเลยครับอ๋อที่มาคอยบอกเมนูต่างๆว่าซิกเนเจอร์ของร้านเป็นอะไรเป็นเมนูลักษณะไหนอะไรเงี้ยครับคือผมบอกเลยว่าเมื่อวานที่ผมไปเนาะก็มีคนตาบอด3 คนแล้วก็มีพี่ของเจ้าที่ของสมาคม1 ท่านเนี่ยผมบอกเลยว่าต่อให้คนตาบอดไปกันเองเนี่ยก็ได้รับการบริการดี
นะครับเราแทบไม่ต้องห่วงเลยว่าจะไม่มีใครช่วยเหลือเราครับโอ้นักโทษเนี่ยเยอะมากแล้วก็แต่เป็นเราไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเขาเนาะเพราะว่านักโทษพวกนี้อยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์อยู่แล้วแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นนักโทษชั้นดีนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าใครสนใจนะครับที่อยากไปลิ้มลองอาหารซึ่งเมนูเครื่องดื่มที่ผมเล่ามาเมื่อกี้ราคาแค่50 บาทเองนะฮะถูกกว่าร้านกาแฟเมื่อกี้แบรผนด์มดังๆด้วยกลัวมากเลยนะพอบใชอก่เป็นอเมริกันน้ำส้มโซดาร้านแบรนด์ดังๆต้องอยู่ประมาณ110-120ถูกต้องครับอ๋อนี่ใชฮ่ะครับ50 บาทครับเพื่อนผมราคา50 บาทนี่ซื้อบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาลมเย็นๆไม่ได้นะฮะต้องผมบอกเลยว่าที่นี่สามารถซื้อให้คุณสามารถไปจ่าย50 บาทแล้วไปนั่งรับลมฟังเสียงเรือแล่นในแม่น้ำได้สบายๆใช่ครับนี่ดูสิครับป้ายยาคือผมอ่านโพสต์ปุ๊บเช้ามาผมต้องรีบแท็กหาเลยครับว่ามันเป็นยังไงเพื่อจะได้ให้คุณบิ๊กนะครับมาป้ายครยับากับเพื่อนๆด้วยครับใครครับที่เหมาะกับการเข้าไปรับประทานอาหารที่คุกแอนด์คอปนี่ครับผมผมมองว่าได้ทุกรูปแบบครับก็ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเนาะหรือคู่รักจะไปเดทก็ได้ครับมันไม่ได้น่ากลัวเนาะหรือจะเป็นไปนั่งทำงานคุยงานก็ได้ครับเพราะว่าเป็นร้านเนาะผมเล่าให้ฟังก่อนครับถ้าไปคุยงานอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าทางร้านเนี่ยมีดนตรีเป็นโฟล์กซองให้เราฟังด้วยนะครับเป็นผู้ต้องขังนี่แหละมาเล่นให้เราฟังดนตรีสดเลยครับดนตรีสดครับดนตรีสดเลยเล่นเพาะด้วยนะฮะแล้วนักร้องนี่เป็นคือมีทั้งเป็นผู้ต้องขังครับเป็นนักร้องนักดนตรีก็เป็นผู้ต้องขังหมดเลยเล่นเป็นวงเลยเหรอครับผมใช่ครับเป็นโฟล์กซองเพาะๆเลยครับแล้วคือได้ขอเพลงกันไหมครับอย่างนี้เมื่อวานไม่ได้ขอเลยครับแต่พอดีเขาเล่นเพลงโดนใจผมก็เลยเสียติปไป101โอ้โหก็แก่เพลงใหม่ด้วยนะฮะผมบอกเลยครับผมมีอะไรอยากจะฝากกับเพื่อนๆไหมครับเรื่องถ้าไปร้านเนี้ยกินเมนูไหนดีครับผมสมมติว่าต้องมีคนตามไปโดนไปตำที่ร้านนี้กันหลายคนแน่เลยผมเมื่อกี้ผมลืมเมนอันนี้คือเมื่อกี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเนาะแต่สิ่งที่ผมแนะนำเลยหมูสเต๊ะชุดละ89 บาท10 ไม้เดี๋ยวนี้ครับไม่แพงครับผมเดี๋ยวนี้ค่าร้านทั้งนอกก็ไม้ละ7ไม้ละ10ไม้ละ12กันแล้วนะใช่ใช่อันนี้89 บาทได้10 ไม้แล้วก็น้ำจิ้มอร่อยหมูก็หมักดีฮะหรือจะเป็นสายนั่งกินเล่นๆเป็นพวกเฟรนช์ฟรายพวกอะไรต่างๆนี่ก็มีเหมือนกันนะครับสามารถบอกเขาได้นะครับแล้วเกิดเราไปกันแบบแท็กทีมเพื่อนกันไป5 คน10 คนเนี้ยเขามีจัดโต๊ะให้ได้ไหมครับอย่างนี้จัดให้ได้ครับเพราะเป็นผมบอกไปก่อนนะว่าร้านเขาเนี่ยเป็นลักษณะเป็นเหมือนโอเพนเนาะเป็นมันเป็นไม่ได้เป็นแอร์เนาะไปออกแอร์คอนดิชันเป็นบรรยากาศแบบธรรมชาติดังนั้นเนี่ยถ้าหน้าฝนเนี่ยอันนี้ผมให้ข้อสังเกตว่าอาจจะไม่เหมาะกับคนที่จะกลัวฟ้าฝนเนาะแต่ถ้าใครคิดว่าไม่มีอะไรอยู่ใต้ฟ้าไม่กลัวฝนเนี่ยแนะนำครับแนะนำว่าร้านเนี่ยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์เนาะได้เราได้บรรยากาศแม่น้ำลมแม่น้ำเนี่ยสบายสบายใช่ครับแต่ถามว่าต้องนั่งเปียกฝนตากฝนเลยไหมอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่เขาก็มีพวกเป็นเต็นท์เป็นชายคาให้แต่อาจจะไม่อะไรอย่างนี้ใช่ครับแต่จะไม่ถาวรเท่าไหร่มิดชิดเท่าไหร่อันนี้ไปข้อสังเกตไว้แต่สามารถโทรจองไปได้ครับถ้าสมมติจะไปเยอะๆเนาะครับ10 คน20 คนเนี่ยก็มีเบอร์ของเรือนจำผมพอดีผมจดมาด้วยโอ้โหนี่เพื่อนๆครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวรอเวลาก่อนครับคุณบิ๊กครับเขากำลังวิ่งไปหา iPhone หรือวิ่งไปหามือถืออีกเครื่องเพื่อมาเมมก่อนครับได้ครับพร้อมไหมครับเราต้องจดไว้ว่าอะไรนะคุกแอนก็เขียนว่าร้านอาหารที่เรือนจำบางขวางก็ได้ที่จริงเขียนว่าคุกแอนคอปเรือนจำบางขวางก็ขึ้นแล้วครับเซิร์ชในเขามีแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับมีผู้ติดตามประมาณ 3,600 กว่า ID โอ้โหเดี๋ยวจะมีพวกเราไปติดตามเพิ่มนะครับเบอร์โทรศัพท์คือ02ครับครับ525ครับ0484ครับผมอีกครั้งหนึ่งครับ02ครับ525-0484ครับโอ้อันนี้ร้านเปิดเวลา9 โมงถึง 17 นาฬิกาทุกวันนะครับผม9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นนะครับเพื่อนๆใช่ครับไปได้เสาร์อาทิตย์ก็ไปได้นะครับผมว่านะใครไปเช้าๆอย่าลืมลองลิ้มชิมรสไข่กระทะ
กับกาแฟครับนะเพื่อนๆผมอยากให้ชโอิมแทนผมหน่อยฮะครับผมครับแต่ว่าเพื่อเพื่อนๆครับมาทั้งทีครับคุณบิ๊กครับครับครับป้ายใหญ่สักอย่างหนึ่งได้ไหมได้ครับหูฟัง Edifier เป็นไงบ้างครับ เสียงเพราะครับผมมองว่าตั้งแต่ผมเล่นผมฟังไร้สายมาเนี่ยถ้าไม่นับตัวAirPods ที่ผมไม่เคยได้ใช้เลยเพราะว่าผมมองว่า AirPods เนี่ยผมยังไม่มีงบถึงเนาะก็คือจะใช้แบรนด์ทางพี่จีนเป็นส่วนใหญ่เนี่ยผมมองว่า Edifier เนี่ยเสียงเพราะนะครับและสิ่งที่ Edifier ให้มากกว่าเสียงคือไมค์ดีมากใช่ใช่พอดีอันนี้เป็นหูฟัง True Wireless ก็คือมีกล่องแล้วก็ดึงออกมาเป็นสองข้างแต่อยากรู้ว่าหูอะครับเพื่อนเพื่อนคงอยากรู้ตรงนี้ว่าเป็นหูแบบiPhone ก็คือเป็นเอียบัดหรือเป็นหูยัดหูอะอินเอียเป็นแบบอินเอียครับเพราะว่าผมเล่นหูฟังอินเอียมาตั้งแต่อยู่มหาลัยเนาะพอดีผมอยู่กับหูฟังเขาเรียกว่าเป็นมอนิเตอร์อินเอียมอนิเตอร์มาสักพักหนึ่งละก็เลยเป็นคนที่เป็นคนที่ชอบใส่หูฟังอินเอียนะครับแต่ก็อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะแต่ถ้าถามว่าใครอยากเข้าวงการนี้นะผมก็แนะนําให้ได้ว่าเลือกจุกแบบไหนถึงไม่เจ็บอันนี้ก็คุยกันได้ครับเพราะบางทีจุกที่เราคิดว่ามันเจ็บๆเนี่ยผมบอกว่าถ้าเราพร้อมจ่ายที่ราคาแพงขึ้นเนี่ยมันก็เซฟเราได้เหมือนกันนะครับแล้วก็หูฟังที่สวมใส่ที่เข้ากับบอดี้หูของเราด้วยเหมือนกันอันนี้ก็มีผลแต่ถามว่า Edifier มันก็มีอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เป็นเอียบัดก็อันนี้ก็ลองไปตามดูได้นะครับแล้วรุ่นที่ใช่ครับคุณบิ๊กใช้งานอยู่เนี่ยครับน้องบิ๊กใช้งานอยู่เป็นรุ่นไหนครับ Edifier รุ่นเป็น Edifier เป็น NB2 Pro ครับ ND2 แล้วก็ Pro สามารถค้นหาตรงนี้ถ้าสนใจเนี่ยใกล้10เดือน10อีกแล้วใช่ครับราคาครับผมราคาอยู่ที่ที่จริงราคาเต็มอยู่ที่ 2,490 นะครับแต่เนื่องจากหูฟังตัวนี้ออกมาได้ประมาณ1ปีแล้วนะครับบางร้านก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,890 นะครับหรือ1,700อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับร้านเนาะแต่ผมแนะนำนะครับถ้าเราอยากได้ของดีแล้วก็สามารถคุยหรือติดต่อหน้าร้านได้ตลอดเนี่ยผมนี่ก็อาจจะไม่ได้สนับสนุนหรือได้อะไรจากร้านก็คือแนะนำเราเป็น CR review ใช่ผมแนะนำร้าน425นะครับดีกี้ครับไปตามดูได้ผมก็ซื้อจากแบรนด์นี้เหมือนกันสั่งวันเสาร์กลางคืนเนาะประมาณ 3-4 ทุ่มนะฮะวันจันทร์ตอนเช้าได้ของแล้วนะฮะแถมเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับอันนี้ดีนะครับร้านนี้ผมแนะนำนะครับแม่เยี่ยมเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งหูฟังสำหรับคนชอบอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าคนแนะนำกันค่อนข้างเยอะแล้วก็คุณบิ๊กก็ได้ไปลองมาใช้หนึ่งตัวแล้วซึ่งใช่ครับก็ที่บอกว่าไมค์ดีเนี่ยเราเทียบกับหูฟังหลายๆยี่ห้อเนี่ยมันน้องน้อง AirPods ได้เลยไหมครับผมมองว่าแยกไม่ออกระหว่างเราใช้ Edifier กับตัว AirPods เลยเพราะว่าผมลองใช้ AirPods ของน้องที่ทำงานด้วยกันเนี่ยคุยโทรศัพท์เนี่ยกับตัวหูฟังของผมเนี่ยลองถามเสียงปลายทางเนี่ยเขาบอกว่าแยกไม่ออกอ้าวแยกไม่ออกครับเพราะว่าหูฟังบลูทูธหรือหูฟัง True Wireless ที่เสียงไมโครโฟนดีๆหายากนะเพื่อนๆนี่คือ1ตัวชื่อ Edifier ตัวอะไรนะครับ N2 Pro ND2 Pro ครับ NB2 Pro นะครับ N November และ B Bravo นะฮะแล้วก็เลข2ใช่ไหมครับผมใช่ครับแล้วก็ PRO Pro นะครับเพื่อนๆลองค้นหาใน Lazada Shopee หรือไปที่425 DG ครับใช่ครับดูรีวิว YouTube ครับรุ่นนี้มีคนรีวิวเยอะมากครับใช่ครับขอบคุณน้องบิ๊กนะครับจากศูนย์กฎหมายตาทิพย์มากๆที่มาป้ายได้ครับร้านอาหาร แม่อย่าทำให้ตกใจอีกนะเช็คอินที่ไหนไม่เช็คที่เรือนจำบางขวางครับผมนักกฎหมายมีไม่กี่ที่ที่ต้องไปครับอ้าว ชีวิตพวกผมเนาะไม่ไปศาลก็ไปสถานีตำรวจหรือไม่งั้นก็ไปเรือนจำนะครับ พอดีมีเคสที่เขาขอความช่วยเหลือมาที่สมาคมนะครับก็เลยต้องไปเนาะแต่ก็จะไปเรื่อยๆครับถ้าไปเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องตกใจแม่ครับปกติเห็นคุณบิ๊กโพสต์แต่ว่าไม่สถานีตำรวจเคยเจอแต่ว่าพอเรือนจำเนี่ยมันตกใจเลยครับผมอ๋อครับผมก็ประสบการณ์ชีวิตตัวเองเหมือนกันครับเพราะว่าอย่างเรือนจำบางขวางเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเรือนจำความมั่นคงสูงสุดของประเทศเนาะถ้าคนที่เข้าไปอยู่ในนั้นต้องติดคุกไม่น้อยกว่า15ปีขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าถ้าไม่ได้มาทำงานตรงนี้ก็คงไม่ได้เข้าไปครับผมในฐานะของที่ตอนนี้ทำงานในศูนย์กฎหมายตาทิพย์ครับขอรบกวนคุณบิ๊ก
ส่งท้ายในการแนะนำเพื่อนๆหน่อยครับในการเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกวันนี้ในการแชร์ข้อมูลนะครับว่าแหมเราเห็นแชร์กันเยอะๆเนี่ยมันมีความผิดหรือมันไม่มีความผิดครับผมโอเคครับสิ่งที่เราแชร์จะผิดหรือไม่ผิดนะครับผมมองเป็น2เรื่องเนาะอันดับแรกเป็นกฎหมายเรื่องการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก่อนถ้าข้อมูลนั้นมันเป็นข้อมูลที่เราวิเคราะห์อยู่แล้วครับว่ามันเป็นข้อมูลที่อาจจะเป็นข้อมูลเท็จเนี่ยแล้วเราไปแชร์ต่ออันนี้เราก็อาจจะเข้าข่ายในการกระทำความผิดนะครับอย่างเช่นข้อมูลที่มีการอาจจะเป็นข้อมูลนะเป็นเท็จเกี่ยวกับการช่อโกงอะไรต่างๆหรือฉีดวัคซีนโควิดอย่างเงี้ยเนาะหรือไม่ก็ใช่ครับกินยานุ่นทำให้หายโควิดได้ดื่มน้ำนี่หายโควิดได้อย่างเงี้ยใช่ครับอันนี้อันตรายนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมจะเจอบ่อยๆก็คือพวกเรามักจะไม่ได้แชร์จากต้นทางนะฮะจะเป็นลักษณะเป็นการคัดลอกมาอันนี้ผมฝากไว้ว่าความผิดมันแตกต่างกันระหว่างคนแชร์กับคนทำขึ้นใหม่เนาะถ้าเราทำขึ้นใหม่แล้วเขาบังเอิญว่ามาเจอเราเป็นคนโพสต์ข้อมูลนั้นนะครับอันนี้เรากลายเป็นผู้กระทำความผิดเสียเองนะครับเป็นข้อมูลโทษจะหนักนะครับซึ่งค่าแชร์เนี่ยโทษมันจะแค่หนึ่งในสามของคนที่ทำข้อมูลอันเป็นเท็จดังนั้นเนี่ยผมฝากไว้เลยว่าถ้าอันไหนเขาเปิดให้แชร์เราก็แชร์ถ้าเขาไม่ให้เปิดให้แชร์เราก็อ่านเฉยๆนะครับพยายามอย่าไปคัดลอกของใครนะครับจะดีที่สุดครับฝากไว้ประมาณนี้ครับผมแหมขอบคุณมากๆเลยครับผมได้ประโยชน์มากๆเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับป้ายยาของเราวันนี้อาหารอร่อยบรรยากาศดีแต่ชื่อของสถานที่เราอาจจะเสียวๆนิดนึงครับคุกแอนเลยนะครับคุกแอนคอปครับเดินจากบางขวางก็ป้ายยาวันนี้มาป้ายตรงนี้กับทาง1414พลัสขอบคุณน้องบิ๊กคุณกิตพงษ์เตชะพีอีกครั้งครับครับสวัสดีครับครับผมเพื่อนๆครับใครอยากจะมาร่วมป้ายยากับเราอย่าลืมนะครับหรือถ้าผมเห็นผมจะขอโทรไปหาคุณนะครับเพื่อให้เจออะไรดีๆมาแบ่งปันกันกับผมสีโชควันนี้ผมและคุณกิตพงษ์หรือน้องบิ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ